สวัสดีครับผู้ชมครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมแล้วนี้อยู่ผมกับนายเนมเจเกมเมอร์และไอ้ยิมแล้วก็ผมครับมีกันอยู่2คนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรื่องอาชีพเมนผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับขอกราบตีท่านผู้ชมงานเลยผมต้องบอกว่าขอไม่ทำหมดนะครับขี้เกียจเล่นแล้วนะครับกูตกแต่งแมปเสร็จปุ๊บนะครับกูจะปล่อยให้มึงพูดโลกกันแล้วนะครับโอเค EP นี้เราจะมาตกแต่งหมู่บ้านกันนะครับผมโอเคเราจะมาตกแต่งหมู่บ้านที่เติมเต็มกันหน่อยนะพอดีจริงๆผมว่าจะไปตกแต่งข้างนอกแหละแต่แบบกลัวแบบพวกคุณอยากจะดูผมตกแต่งกันไงอะไรเงี้ยผมก็เลยอัดตกแต่งซะหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับ GN Gamer Skybox ใน EP ที่34กันแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาตกแต่งหมู่บ้านกันเนาะโอเคจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ Here we go นะครับไปดูพร้อมกันเลยนะฮะตรงนี้ตรงหัวมุมนี่ผมก็วางเตาเผากับกองคราฟไปนะครับเพื่ออะไรวะไม่รู้ดิครับเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นต่อหรือเอาไปตกแต่งหมู่บ้านเพิ่มเติมหรืออยากจะดาวน์โหลดหมู่บ้านไงก็รอ EP แจกแมปนะเดี๋ยวเราแจกแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่ได้กันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอานี่ไปแป๊บนึงเนาะเอาไปตกแต่งไอ้เหี้ยขนแกะมินิกองนึงมันกูไม่เห็นว่ะเพิ่งเห็นดิสัตว์เออผมไปทำอาชีพเมนต์ว่ะขี้เกียจฉะนั้นก็ใส่ไปให้กองเลยครับไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้ใช่ไหมใส่กองกลางก็แล้วเอาเป็นว่ากูขี้เกียจทำผลแกะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งตรงนู้นหน่อยเนาะตรงนี้ก็ใส่สักก้าวหน่อยเยอะไปสัก4อ่ะสัก4ก็ได้เดี๋ยวเราไปตกแต่งแต่ละหัวมุมกันครับโอเค let's go ตรงหัวมุมมันจะมีบันไดใช่ไหมเออแล้วก็เอาของพวกนี้ไปวางตกแต่งเดี๋ยวตรงนี้วางแบบนี้ก่อนวางสร้างฐานให้มันก่อนจากนั้นก็ใช้บล็อกแตงโมหรือบล็อกพัมกินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างหมู่บ้านของเรากันใหม่ GN Survivor นะจ๊ะโอเคส่วนสกายบล็อกก็คงยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวตกแต่งเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวก็คงจะแจกแมปกันกูจะมาเอาอะไรวะเมลอนไม่มีบล็อกเมลอนไม่มีก็ไม่ใช่ครับมิวไม่ใช่แซดหญิงเหี้ยโอเคใช้บล็อกความกินดีกว่านะฮะง่ายดีโอเคตรงไปแล้วก็วางบล็อก1อ้าว what the fuck นี่เหี้ยกล้องดับไอ้สัตว์โอเคยิมก็ได้จากเราไปแล้วครับแล้วก็กำเนิดบ๊อบตัวใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสัตว์นะเหี้ยจังไรนี่วางแม่งเลยสัตว์วางมั่วเอ้ยวางงี้มันจะเกิดป่ะวะเอ้าอะไรของแม่งเนี่ยเฮียกูวางตกแต่งอ่ะเอออ่ะเกิดไปอยู่ข้างในนั้นนะเอาหัวเสือโผล่ไอ้เฮียเฮ้ยเข้าไปเออเอาตายเฉยโอเคก็นี่แหละครับตกแต่งดันเกิดซะได้นี่โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากตกแต่งเนาะเดี๋ยวเรารถมาใส่นี้หน่อยครับเราตกแต่งไม่ยุ่งยากเลยมากครับโอเคเดี๋ยวผมดูเวลาแป๊บนึงไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราทำรถล้างรอบๆเมืองหน่อยเนาะเดี๋ยวเราใช้ไม้เยอะนิดนึงไม้ก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านเพิ่มเติมก่อนนะโอเคผมแพ้คนเดียวนี่เบื่อปะก็ได้น่าเบื่อเนาะแต่ก็เนาะไปกำลังใจกันหน่อยโอเคเดี๋ยวจะทำอีกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเก็บของก่อนเช่นวางคาของเตรียมไปเลยคาของเตรียมไปเลยนะฮะคาเพี้ยนนี่เตรียมไปโอเคแล้วมีอะไรเอ้ยมันต้องมีนั่นนี่ผมไปทำรถเก็บของอะไรเงี้ยนะฮะรถเก็บของใช่ป่ะวะมันคาบอย่างงี้ป่ะเนี่ยโอเคเอามาสักสิบสามวันโอเค let's goไม่ท้องผมร้องว่าหิวข้าวเราผมต้องบอกคุณไม่รู้แต่หิวข้าวจริงโอ้โหเฮียยิมมึงทำที่ปู่เห็นหรือที่ปั๊มมอนเนี่ยเฮียโอ้ยอย่ามาเลยพื้นไม่แตกไม่กลัวหรอกเว้ยกูไม่กลัวหรอกเว้ยโอ้โหเป็นดงเลยหีไอ้ฉีไอ้ปีหีปีเป็ดเฮียอะไรก็ช่างเหอะไอสัตว์เอาครับระเบิดครับนั่นแหละเห็ดโททีนึง
มึงทำโตสเปะเลยแล้วก็มีประตูทางเข้าด้วยประเด็นคือทำไมไม่ขุดรอบๆออกวะกูลำบากกูเลยเนี่ยเดี๋ยวนั่งขุดออกเราเวลามีค่านี่ไปตกแต่งอยู่ฮะเดี๋ยวขุดออกทีหลังก็ได้นะโอเคตอนนี้ก็ทำเป็นตกแต่งไปโอเคเดี๋ยวจะวางเว้นไว้สักอันนี้ต้องเว้นไว้สัก2บล็อกสินะวางไว้1 2บล็อก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 โอเคทำเพียงแค่นี้พอแล้วก็ใส่รถไปครับไอ้ใส่ล้อทำไมต้องมีรถไม่รู้ครับผมเห็นที่มันว่างไม่รู้จะทำอะไรนะตรงนี้ที่มันว่างเยอะเลยนะก็เลยทำเป็นรถซะเลยนะรถขนของอะไรเงี้ยเคยเห็นป่ะบรรยากาศประมาณนั้นบรรยากาศประมาณนั้นเอาเฮ้ยมึงยิงเลยถ้าเกิดเป็นเล่นซาวเวอร์นี่กีดกันขี้แตกเลยครับไอ้เหี้ยคีเปอร์ระเบิดยิงบ้านกูจะรู้โอเคเราก็ได้รถรางรอบๆแล้วนะฮะค่าคานี้ก็ปล่อยโล่งไปเนาะจริงๆจะให้ทำร้านค้าก็ได้นะใช่ไหมทำร้านค้าตกแต่งหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปทำรถรางแล้วประตูอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรครับดูหอบวามกันแหละนะฮะไปดูอีกฝ้าหนึ่งมันก็โล่งกันแหละนะทำอะไรดีรถรางครับเป็นหนทางคำตอบของคุณทำสัก4คันนะ1 2 1 2 1 24ทำ5แล้วกัน1 2 5นี่พอแล้ว5คันโอเควางล้อก่อนรถต้องมีล้อครับถามว่ารถเลื่อนได้ไหมมึงดูสภาพมันเลื่อนได้ไหมไรเงี้ยเลื่อนไม่ได้ครับอุ้ยล้อขาด1อันเอ้าขาดไป1แย่เลยของขาดครับไอ้เหี้ยคนละอย่างโอเคเดี๋ยวใส่ตรงนี้เป็นรถนิดนึงโอเคเสร็จแล้วรถรางติดริมก็วางของวางแบบขนพัมกินขนไม้ขนอะไรก็ว่ากันไปครับโอเคเดี๋ยวเอาพัมกินไปวางตกแต่งนะทำไมไม่ไปเอาในกล่องในบ้านวะวะแล้วทำไมกูโง่เงี้ยเฮ้ยอาหารจะหมดวะนี่ครับยืนแม่งนี่ครับเดี๋ยวอาหารก็มาครับไม่ทำไมอึดจังวะเอาเด้แล้วก็ไปเกิดที่บ้านอาหารเต็มแม่ของอยู่ครบแม่ชิวจริงเลยเล่นเซิร์ฟนี้ไว้เฮียโอเคความกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้างนู้นก็เอาเป็นขนหินแล้วกันเป็นรถขนหินก็เอาบิ๊กวางสลับกับฮอปเปิลแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะทำเอาไว้ทำโอเคเฮ้ยเอาไปเผื่อนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ใช้นะมั้งตกแต่งเพิ่มเติมหน้าตาหมู่บ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะไอ้สัตว์เกลียวตายแล้วเธอมึง1 2 3 4 5อ๋อเดี๋ยวเราวางสลับอย่าเกิดเป็นบ๊อบนะมึงโอเคตรงนี้ก็2อันให้แสงสว่างหน่อยโอเคใส่ให้มันสว่างบ้างโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นที่ขนนะครับเดี๋ยวต้องใส่รางนี่แบบรถรางมันจะมีไม่ได้มีตัวนี้ไอ้สัตว์ไม่ได้มีตัวนี้ยิงไปตายสิหนูมันจะมีเหมือนแบบไอ้ซี่กลงจะเรียกว่าอะไรดีวะไอ้ที่มันกันของตกอะครับโอเคประมาณนั้นเนาะก็วางตกแต่งไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นที่เราวางไว้เมื่อกี้จะวางเป็นหินสลับ2อันฮะตรงนี้ก็วางตกแต่งอันนี้เป็น copper stone generatorน้องๆไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้น้องๆ นอนเช้ากันนะครับไม่รู้เกมเมอร์สมัยนี้เป็นอะไรหรือผมตามอะไรไม่ทันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยววางหินสลับไปอันนี้ยกล้อเฉยเลยเฮียยกเอาจะครบ10ตัวไหมเนี่ยเฮียถ้าเกิดไม่ครบไงก็ไปดูในเอพิโซดที่ผมตกแต่งไอ้หมู่บ้านบ๊อบอะนะสัก EP 30กว่าๆแหละนะผมทำบ๊อบครบแล้วนะ10ตัววางไปเฮ้ยเห็นตัวดรอปเอนเดอร์เพลว่ะเห็นตัวดรอปเอนเดอร์เพลเสร็จเยอะเลยที่เราเหลือแค่เราสองเว้ยต้อง
ใส่เคียนี่ใช่ไหมมันถึงยังไม่หนีคนเอ็มหนึ่งแล้วอ้าวลุยเลยครับมามาเลยเอาเอ็นด์เพิ่มมาอีกสัตว์ได้แล้วอีกลูกหนึ่งนะครับการหาของในตัวโอ้มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยแถวนี้มันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะว่าตรงนั้นมันมืดแล้วก็เสือกมีไอ้ชื่อหินไม่ทำไม่แปะไฟแปะไฟอุ้ยมีเกลียวด้วยมีเกลียวลบกลัวเดี๋ยวบ๊อบตายหาหมดแน่เลยนะโอ๊ยวางแล้ววางใหม่อ้าเรียบร้อยครับบ๊อบกูอ้าวยิงกันเองอีกฝ่ายเอ้ยอย่าไปยิงสู้มันสเกลอ่ะรู้ไหมคือตัวอะไรระเบิดเลยสัตว์นี่เกลียวบอมไปสัตว์เกลียวบอมเจอพี่เนมเข้าไปเจอเนมเข้าไปกูสัตว์กูแม่งบ๊อบยิงเฉยยิงเลือกคนบ้างโอ้ยสามตัวโอเคไม่ครบสิบครับช่างพอมครับนายทำในที่ที่ปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรครับเราขบครับเราขี้เกียจครับเอาเดี๋ยวแจกแมปคุณเอาไปเสกเพิ่มมันเอาเองนะฮะคุณไปสร้างเพิ่มมันเอาเองโอเคตรงนี้ก็เป็นรถขนหินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไอเช่นนี้กว้างเท่าไหร่เราจะทำให้มันเท่ากับขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็วางเป็นรั้วสัก1บล็อก1บล็อกเนาะใช่มั้ยรั้วพอมั้ยอุ๊ยโหจุโห1ดวงเออยอมตายก็ได้มาเลยเต็มที่เลยสัตว์ผมจะไปหาของเพิ่มพอดีไอ้เหี้ยไม่มีด้วยเดี๋ยวตัดไม้อีกยาวไปนะครับยาวไปใครเอากล่องคาร์บอนกล่องเก็บเชี่ยเลยของไอ้โกสอ๋อบ้านที่มันเสกไว้ตอนแรกอ่ะบ้านที่ทำไว้จะไฟอ่ะ you wanna fight with me come on you know noob guard คุยมวยไทยตายไปซะโอเคเดี๋ยวเราคาร์บลัวครับเวอร์ชันนี้คาร์บลัวไงวะเปลี่ยนยังอ้าวเปลี่ยนแล้วนี่วะพอดีไปเล่นเฮกซิตครับโอ้เฮกซิตเย้You know โอ้ยยิงเหี้ยแล้วนะไปคาบในบ้านก็ได้รักสงบโอเคเดี๋ยวคาบรั้วก่อนเดี๋ยวรั้วไม่พอโอเคพอละโอ้ยไงอุ้ยเฉียวหัวอุ้ยช่างแม่ไม่สนใจ สนใจงานเราดีกว่าเดินมา you wanna fight with me oh no ใช่ไหมโอเคใจดี no เดี๋ยวนี้เอาไงซะตายไปเข้าไปครับเอ้าทำไมหลอดอาหารไม่เพิ่มวะอ๋อเพราะผมกินแล้วมันลดพอดีน่าใช่มันเหลือดวงครึ่งไอ้เชี่ยนี่ก็จังเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยไฟเปล่าโอ้ยลบมาเลยนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมอนมันเยอะจังวะคงจะเป็นเพราะทางใหม่มันมืดเกินไปผมว่าแล้วก็โอ้โหบนหลังคานี่เป็นดงเลยครับไอ้เหี้ยส้นตีนล้วนๆเฮ้ยกัดเป่าไม่กัดใช่ไหมมันระเบิดเชี่ยแล้วไอ้บ๊อบยิงแน่เลยถ้าเกิดเปิดเป็นรูนี่คือกูคงจะฆ่าบ๊อบไปแล้วนะฮะแม่งทำไอ้นี่เป็นรูเฮ้ยกูทำเป็นรูเหมือนกันอันนี้เว้น1บล็อกเดี๋ยวประมาณนี้นะครับทำอย่างนี้ทำไมเหรอนั่นเดี๋ยวทำอย่างนี้ทำไมวะเดี๋ยวทำประตูทางเข้าก่อนเฮ้ยมันต้องหันหน้าไปทางนู้นที่ไหนเนี่ยมอนอย่าอยู่โน่โอ้ทำงานโอ้ควายเอ๋ยทำทางเข้าไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นลานยาวๆลานยาวๆยาวเงี้ยยาวมันก็เจียวของพี่ในที่สุดนะผมกูมาเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยโอเคเฮ้ยตายไปเดี๋ยวตรงนี้วางเป็นเสานะครับเฮ้ยเท่ากันป่าวะวางเป็นเสาอย่างงี้แต่ละเสาแบบขายแต่ละร้านอะไรเงี้ยเราน่าจะทำประตูอย่างงี้ทุกอันครับแต่เราขี้เกียจนะผมเราก็ทำแค่นี้พอโอเควางไม้ไปนี่ก็เป็นเสาข้างหลังไม่ต้องติดหรอกนะ
เดี๋ยวแปะทอร์ชให้นิดนึงครับเพื่อความสว่างเอา you wanna fight with me ไฟไหมไอ้สัตว์ไฟใช่ไหมมาเลยไอ้สัตว์นี่ตายไปมีเรื่องกับทุกอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นร้านเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเอาหินก่อนมีอะไรบ้างเนาะบ้านเรามีแต่บันไดเหรออยู่ดีก็แรงหินแล้วกันครับตรงนี้มีเยอะเดี๋ยวทำหลังคาคุมก่อนเดี๋ยวร้านหิมะตกใส่ครับแย่เลยครับเว้ยหูไม่หายครึ่งหลอดแรงยังวะโอเคเดี๋ยววางหินก่อนฮะเอาหลังคาเป็นไงดีวะสำหรับกระบี่เนาะพอปะคุ้มว่าพอปะสำหรับอย่างนี้ดีกว่า3 1 2 3ผมนะว่าไม่น่าพอแต่เดี๋ยววางธรรมดาก่อนก็สำหรับกับไม้ดีกว่าเนาะผมว่าน่าจะประหยัดบิ๊กด้วยเอ้ยแต่ไม่แน่วะลองวางไปก่อนนั่นๆๆๆๆๆๆโอ้ยขาดนิดเดียวเองโอ้โหไปเผาเพิ่มนิดเดียวเองครับหินเรามีป่ะวะเฮ้ยเหลือแค่นี้แล้วเหรอโอ้สัก10ก้อนอ่ะขุดให้อีกหนึ่งเก็บดิเออเอาแปดพอครับกูเกียดไอ้สัตว์เผาเลยเอาหินใบเผาโอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะตกแต่งอะไรได้อีกเดี๋ยว EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ผมคุกคีกับหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยบ๊อบไปอีกแล้วครับพี่บ๊อบกูอะวางเป็นอนุสรณ์ไปแล้วกันกูชุบเลยดีกว่าเฮียกูว่างไอ้สัตว์เดี๋ยวมันขึ้นเป็นไงวะกูช่วยมึงกับบ๊อบเฮ้ยวางนี่เดี๋ยวเสือเกิดอีกโอเคกำเนิดบ๊อบเอ้าชิบต้องเดือดร้อนกูขุดไอ้นี่มึงนี่จริงๆเลยนะอยู่เฉยๆก็หาส้นตีนเท่าตัวพอตายปุ๊บเดือดร้อนกูสร้างใหม่โอเคมีอะไรอีกตรงนี้เห็นมันโล่งๆใส่บนมีเข้าไปหน่อยดอกไม้เยอะๆดิไม้เข้าใจไหมเออโอเคใส่ดีกว่าามีดอกไม้เยอะๆหน่อยจะได้สวยงามไม้อีกสักต้นนึงโอ้ไฟเอ๋ยผมให้โอกาสคุณอีก3ครั้งครับ1 2มาแล้วโอเคพอนี่ครับตกแต่งนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็น Copper Stone Generator ส่วนที่โล่งๆนี้ก็เอาไว้ให้เด็กวิ่งเล่นนะครับเอาไว้ให้มอนเกิดเดี๋ยวเชียนนี่ก็ต้องขุดออกอ้าวหินก็มีตรงนี้ด้วยเราจะไปขุดทำไมตรงนู้นวะเมื่อกี้ใช่มั้ยเชียนกูนี่งงจริงๆเลยครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวขุดเฮ้ยเดี๋ยวเขี้ยนนี่สอยอีกอุ้ยอุ้ยยูวันอะไฟบีทหมีเย้ขมอนฟักอยู่มวยไถ่เย้โอเคเราจะขุดจากข้างบนลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเสียงเชี่ยแล้วน่ากลัวโอเคเราเคลียร์ข้างบนก่อนขุดให้มันโชว์เห็ดไปเลยเออไหนๆก็ปลูกเห็ดแล้วก็โชว์เห็ดไปเลยใช่ไหมให้มันโล่งๆหน่อยอย่าทำห้องเห็ดทำติ่งอะไรครับโอเคขุดไปเลยหน้าที่ของเราก็มีแค่นี้ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเกมเพี้ยเนี่ยมีแต่ขุดวางขุดวางเหลี่ยมๆตีๆม้อนๆตายๆเกิดๆของตกหัวร้อนกันไปก็มีอยู่แค่นี้เนาะขุดไปเลยครับผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ผมร่างกายเพี้ยนอะวะเออลืมโปรโมทตอนนี้เรามี channel fitness แล้วนะฮะสำหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่า อยากจะศึกษาเกี่ยวกับ fitness ว่าเอ้ยเล่นยังไงออกกำลังกายสุขภาพยังไงนะฮะโอเคบางทีเด็กเราเป็นเด็กใช่ไหมสักอายุ14 15เงี้ยเดี๋ยวพอเราโตมาเราก็เริ่มสนใจสุขภาพเองนะครับผมใส่ให้เลยเพราะว่าออกูรู้แล้วหินในกองหายไปไหนไอ้เชียร์ยิมมาทำนี่ครับสัก14 15ใช่ไหมเราก็จะนั่งเล่นเกมโดยไม่คิดอะไรแต่พอเราออกไปสู่โลกกว้างสักเหี้ยแม่งพังสักอายุสัก18 19อ่ะเนาะเราก็จะเริ่มไปกัน
ก็คงจะแบบอาจจะแบบศึกษาเรื่องออกกำลังกายบ้างแบบกินเยอะอุ้ยเฮียเดี๋ยวจะไปหาแฟนไรสัตว์เดี๋ยวพุงย้วยอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่ชาแนลชื่อโอเคนี่นะครับศิลวิทย์วังแก้วนะครับผมเฮ้ยวิทย์เดี๋ยวนะวิทย์นี่ตัวดีหรือตัวทีไอ้สัตว์จำชื่อตัวเองไม่ได้เน็ตอย่ากากเข้าไปดูก่อนเออตัวทีครับตัวทีถูกแล้วผมเขียนถูกแล้วเดี๋ยวเช็คเพื่อมั่นใจโอเคก็นะครับตอนนี้เปิดชาแนลใหม่นะครับเป็นชาแนลฟิตเนสนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาลิงก์ก่อนเอาลิงก์ก่อนไม่ได้ขายของหน่อยสำหรับคนที่สนใจนะสำหรับคนที่สนใจจริงเนาะเราจะไม่มีเรื่องเกมแล้วก็อาจจะเป็นชาแนลที่ซีเรียสนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสอะไรพวกนี้นะอ่ะก็ลิงก์ตามนี้นะผมอาจจะยาวแม่งหน่อยนะฮะเพราะว่าซับผมยังไม่ถึงผมยังกำหนดชื่อลิงก์ไม่ค่อยได้นะฮะโอเคก็จะพยายามลงคลิปทุกอาทิตย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสนี่แหละตอบคำถามพูดคุยบ่นไปเหมือนเราเล่นไมค์ครับนี่แหละนะฮะสำหรับใครสนใจเรื่องฟิตเนสครับก็เชิญช่องนี้ได้เลยครับผมทำอีกช่องนึงอยากเห็นหนังหน้าผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะครับช่องนี้เลยนะครับจะได้เห็นหนังหน้าผมเต็มๆนะฮะ โอ้ยนะครับโอ้ยลงนะครับสวัสดีขอย้ำว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องฟิตเนสนะฮะสำหรับคนที่ไม่สนใจก็คุณไม่ต้องซับก็ได้เนาะงั้นคุณก็ไม่ซับเราเลยครับเราเลยก็ซับไว้หน่อยก็ดีเนาะช่วยกันทำมาหากินนะซับไว้เป็นกำลังใจนะครับผมไม่ได้โปรโมทนะอันนี้ต้องพูดว่าคนที่สนใจจริงๆนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่แบบสนใจแต่เรื่องเกมก็คุณก็ไม่ต้องซับก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณติดตามผมจากคลิปที่ผมทำจริงๆนะครับไม่ใช่อยากให้คุณติดตามจากคำบอกเล่าที่ผมบอกว่าเฮ้ยไปซับหน่อยดิอะไรเงี้ยนะฮะเพราะผมจะได้รู้ว่าความต้องการของพวกคุณอ่ะต้องการอะไรนะครับผมจะได้ทำคลิปให้ถูกนะฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องเกมอะไรเงี้ยเข้าไปเป็นเรื่องเกมอย่างเดียวผมก็อาจจะแบบไม่รู้ดินะฮะอาจจะผิดจุดประสงค์ผมไปนิดนึงนะผมอยากจะทำผมอยากจะทำสื่อออกมาเนี่ยเพื่อสร้างน้องๆ นะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้น้องๆมาออกกำลังกายกันนะครับโอเคบางทีเราเป็นเด็กคอมเราเป็นเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยเราใส่แว่นตัวผอมๆกากแบบเราจะไปเอาใจผู้หญิงอะไรเงี้ยเล่นกล้ามเพื่อที่ไปจีบหญิงอะไรเงี้ยก็ได้ครับได้เดี๋ยวยังไงก็ถามอาจารย์เนมได้เลยผมเรื่องฟิตเนส นะครับก็เจอกันในช anel นั้นนะครับกับเนมศิริวิทย์วังแก้วนะครับผมนั่นก็เป็นชื่อผมนะฮะอยากได้เฟซผมส่วนเฟซส่วนตัวผมหรืออะไรยังไงก็ในช anel นี้มีให้นะครับผมโอเคนี่ขนาดไม่อยากให้คนที่ไม่สนใจซับนั่นเนี่ยผมพูดโปรโมทไปซะเยอะเลยสัตว์ โอเคปรับกลับมาอยู่กับที่สกายบอลของเราต่อเราก็ตกแต่งไปเลยครับเดี๋ยวนั่งขุดไอ้เชี่ยนี่ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเหลืออะไรอีกต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีเสกมีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่น Survivor ไม่เก่งจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะลองทำอะไรที่แบบเราไม่เก่งมั่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราครับเอาไปวางสลับกับหลังคานะหลังคาไอ้มาร์เก็ตเราหน่อยโอเคครับอาหารมันหมดไวมากถ้าเกิดผมเล่นจริงๆนี่เอาจริงผมไม่รอดครับ อันนี้ก็เป็นกึ่งเสกแหละนะใช่มั้ยกึ่งแบบ survivor ช่วยอ่ะเพราะแบบอยู่เฉยก็แบบตายอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีของที่ช่วยก็คงจะตายไปนานแล้วครับก็คงจะแบบเล่นมาได้ไม่ถึงทุกวันนี้นะเอาเหี้ยเสือกหมดอีกของครับขาดไปกี่อันวะของขาดเนี่ยสักอีกอันนึงโอเควางไปเดี๋ยวไปขุดกันต่อหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะโซนนี้เดี๋ยวเราเอาบ๊อบมาปล่อยก็ได้เนาะเอาบ๊อบมาปล่อยก็ได้นี่หว่าจริงๆเดี๋ยววางที่แบ่งล็อกให้บ๊อบก่อน3 4รั้วหมดอีกปัญหามันอยู่ตรงนี้ดีนะไม้กูเยอะดีนะของกูเยอะของกูเยอะเลยครับมีบ่อโอเคแค่นี้คงจะพอแล้ว ครับก็สำหรับคนที่สนใจเนาะผมเปิดช anel ใหม่แล้วยังไม่จบเลย มีกี่ตัววะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัว8ตัวปวดแตกนะครับนั่นแหละครับสัตว์อันนี้เสาอะไรไม่รู้ไม่เซฟทำไว้น่าจะเป็นเสาหอคอยมั้งแต่มันทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็คงไม่วางเล่นก็นะครับก็ปล่อยไว้แม่งงี้ครับ
เดี๋ยวเราก็จะปล่อยแมปให้คุณโหลดกันนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปขุดไอ้เหี้ยน้ำเพิ่มแล้วก็เอาบล็อกไปใส่ครับเอาบล็อกไปใส่ปุ๊บก็เรียบร้อยมาร์เก็ตเราขุดตรงนี้ก่อนโชว์เห็ดไปเลยโชว์เห็ดครับโชว์เห็ดสัตว์ขุดไปจริงๆน้องๆอยากให้พี่แคสหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าสงสัยว่าเพลงที่พี่ใช้ประกอบเรื่องอินโทรเพลงอะไรครับพี่เพลงอะไรแฟนเพจพี่ติดต่อได้ตรงไหนพี่มีกรุ๊ปไหมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ description นะครับข้างล่างได้เลย description รู้จักกันบ้างสมัยนี้นะฮะยูทูบเบอร์มีกันเกินการเยอะแยะนะฮะดังๆเยอะแยะก็คงจะพูดกันบ้างแหละนะจ๊ะโอเคก็สงสัยอะไรก็ดู description หรือไม่ก็ตั้งคำถามในคอมเมนต์ได้เลยครับช่วงนี้ผมจะพยายามตอบคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดผมไม่ตอบผมก็อ่านผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบผมก็จะกดไลค์ไว้บางอันนะบางอันที่ไม่ได้กดไลค์ก็ไม่ต้องน้อยใจครับก็คืออ่านแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ตอบแค่นั้นเองนะครับขอขอบคุณสมาชิกที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะครับทั้งที่แบบไม่น่าจะเหลือนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดแคสเกมแล้วหลังจากเลิกไปนานครับก็คนเรามันโตขึ้นวุฒิภาวะมันเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดครับใจผมมานั่งแบบเอ้ยเหี้ยมาเสียงดังทีหนึ่งทีสองแบบข้างบ้านแทบปาหินอะไรงี้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนผมที่เล่นเกมด้วยกันเมื่อก่อนจากตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทำงานเริ่มมีงานนะครับมีงานครับเป็นสัตว์เข้าใจไหมคนเรามีงานเว้ยเฮียนั่งเล่นเกมอย่างเดียวมันจะไม่ได้เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็กๆน้องๆที่เล่นนะเพราะว่ามันเป็นวัยของเราจริงๆนะฮะผมก็ต้องเข้าใจอันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยแม่งดูดีสัตว์เลยไอ้เฮียไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้กูจะคิดอะไรได้แบบนี้โอเคบนไปบนมาลืมเลยกูทำเหี้ยแล้ววะโชว์เห็ด มันดูโล่งแม่งไงไม่รู้ครับแต่ก็ช่างครับปล่อยแม่งนี้แหละนะบ๊อบเอาบ๊อบมาใส่ฝากของกันแม่งเยอะเกินเอาบ๊อบมาใส่8ตัวใช่ไหม8ตัว1 2 3 4 5 68ตัวใช้16เดี๋ยวเราขึ้นไปวางที่ให้บ๊อบก่อนครับเดี๋ยว EP นี้ขอเลยนิดนึงนะเพราะเราจะตกแต่งหมู่บ้านขั้นสุดท้ายแล้วครับ EP นี้ตกแต่งหมู่บ้านสุดท้ายโอ้ยจู what the fuck โอ้โหจัมป์สแกร์สัตว์ตกใจเหี้ยโอเค8เดี๋ยวเรามาตกแต่งเดี๋ยวเราจะแจกแมปกันเนาะตอนนี้ก็ตกแต่งไปก่อนโอเคนี่เป็นไงหมู่บ้านที่เราเล่นกันมา30กว่า EP ครับนะจ๊ะโอเคปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็ต้องขุดเอาชิบหายแล้วเดี๋ยววางรั้วที่หลังดีกว่าผมว่าเดี๋ยวต้องไล่ขุดตรงกลางก่อนแล้วก็ไล่เอาบ๊อบใส่นะทำไมต้องมาคิดเอาบ๊อบใส่ตอนนี้มันจะได้แบบดูบรรยากาศแบบมี NPC มีคนอะไรเงี้ยนะโอเคจะได้ไม่เหงากันบางทีไหมครับผมคิดว่ามันเป็นเกมที่แบบเงาๆนะเคยสังเกตไหมสังเกตป่ะสังเกตป่ะหรือมีกูที่ดูเดียวมันจะดูเงาๆอ่ะเอาไว้ว่ามันเงาๆแล้วกันแบบเราอยู่คนเดียวอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนว่ะหลายคนก็คงจะทำมอดกันเนาะเดี๋ยวเราก็วางรั้วคืนพอเราจะขุดข้างบนให้มันโล่งก่อนนะโอเคแล้วก็วางกันแต่ละตัวเดี๋ยวแม่งเดินเบียดกันอีกสัตว์แต่ผมว่ามันคงจะตกใจขนลุกเลยสัตว์พูดเพลินโอเคมันคงจะอยู่ได้ไม่นานผมว่าถ้าเกิดวางมันตรงเนี้ยเดี๋ยวมอนเกิดใช่ป่ะมันก็จะยิงกันปิ้ว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 มันก็โดนสเกลยิงตายไปทีละตัวไปสักว่ะเดี๋ยวมันจะโดนสเกลยิงตายทีละตัวงั้นเราก็ปิดตายแม่งเลยครับปิดตายแม่งเลยสัตว์ปิดตายจากร้านขายของจะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วครับไอ้เหี้ย โอ้ถ้าเกิดปิดตายมันก็มีไอ้นี่ดิใช่ป่ะเปิดเถอะตายเรื่องของแม่งมันก็สวยอะใช่ไหมบางทีแบบของเล่นสวยแบบเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์มาแบบอยากจะทำบ้านสวยๆทำบ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่แม่งติดโปรเทคชาวบ้านไอ้เหี้ยโอเคตอนนี้ทำไงดีเนาะเฮ้ยเอาทรายไปเผาเป็นกระจกดีป่าววะเอาเฮ้ยมีเหลืองไอ้สัตว์มีเหลืองเหรอนี่โอ้โหโลเฮดพีคัสนะเว้ยโอเคเดี๋ยว
วางไอ้เคียบ๊อบลงไปก่อนครับตกไปจะตายป่ะเนี่ยสูง3บล็อกไม่น่าตายมั้งเออไม่ตายโอเคใส่บ๊อบแล้วไล่ใส่เอ้าสวยละมึงอย่าออกป่ะเนี่ยอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวพี่ขอข้างนอกก่อนนะไปตามมานะเด็กดีครับเด็กดีโอเคตรงนี้ก็1 2เอ้ยเดี๋ยวค่อยไล่วางดีกว่าวางบล็อกมาก่อน1 2วางแทบตายเดี๋ยวแม่งต้องไปยิงมอนแน่เลยว่ะแต่ไม่เป็นไรครับตอนเราแจกแมปตอนคุณเอาไปเล่นครั้งแรกมันจะสวยงามมากครับแต่พอมอนเริ่มตีมันเท่านั้นแหละครับแถวนี้จะไม่มีตัวเหี้ยอะไรอยู่เลยนะฮะโอเควางไว้ต้าโอเคเรียบร้อยผมสำหรับผมเนี่ยเจกเมอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากแนฟิเนตด้วยนะครับแล้วก็ขายของขายของแล้วก็ฝาก GN โอ้โหยิงไอ้สัตว์อ่ะนั่นแหละนะครับครับผมสำหรับผมก็ชอบมากกดไลค์ครับชอบมากกดไลค์กดโปรเจ๋งกดแชร์ด้วยตาม Subscribe นะผมสำหรับพี่เนมผมเนมเจเกเมอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผม